ำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำ What is in my bag กันนะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่แอมเดินทางนะคะแอมพกอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะหยิบของในที่ชอบเนี่ยมาแต่งหน้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยหน้าสดนะคะแล้วก็อยู่ที่พัทยานั่นเองอย่าลืมรอติดตามรอกันนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยแอมพกของมาก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเวลาเดินทางก็จะพกของไม่ได้เยอะจนเกินไปนะเพราะว่าไม่ชอบอะไรที่มันหนักเกินไปนะคะเดี๋ยวมาขอเริ่มนะคะจากการเตรียมผิวขั้นแรกก่อนเลยนะแอมจะใช้เป็นเจ้าเจลตัวนี้เลยนะคะเป็นของนามินะคะตัวนี้เขาจะเป็นนามิแอมเฟชอโลเลมอนbrightening gel นะคะเขาจะมีขายในเซเว่นเนาะที่ใช้เราชอบเนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นเจลที่สามารถทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะใช้แฮนด์มาสก็ได้นะที่สำคัญนะคะเขาจะเป็นเจลว่านหางจระเข้อะที่สกัดเย็นนะแล้วก็เขียนมาเลยนะคะว่า aloe lemon 99.5% นะคะค่อยๆทาไปนะอย่างเวลาที่เรามาแบบเจอแดดหรือว่ามาทะเลอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผิวมันจะชอบเบิร์นนะคะแอมก็เลยจะใช้ตัวเนี้ยในการทาตัวด้วยนะของเขาเนี่ยจะแบบทาแล้วจะฉ่ำๆผิวหน่อยนะคะให้ผิวชุ่มชื้นนะแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะลดรอยแดงคุมมันนะคะรวมถึงให้ผิวฉ่ำน้ำผิวเด้งขึ้นมาเนาะแล้วก็กระจ่างใสด้วยนะคะเป็น 8 in 1 นะคะก็ทาหน้ามาร์กสตาร์นะคะหรือว่ามาร์กหน้าทาแขนทาขาอะไรได้หมดเลยนะถูกและดีนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีขายในเซเว่นแค่ราคา49 บาทถูกมากนะแอมก็จะทาตัวด้วยนะแต่ว่ามาพัทยารอบนี้แอมรู้สึกว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนมากทุกคนแต่ว่าลมทะเลมันอาจจะแรงนิดนึงนะใครที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาจะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่ใส่ซิลิโคนด้วยนะต่อมานะคะเดี๋ยววันนี้จะเลือกเป็นอะไรที่บางเบานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลงเป็น BB แล้วกันเนาะ BB ที่จะใช้นะคะจะเป็นของสมูทโตนะคะนี่เป็นเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยเขาเขียนมานะคะบอกว่า1ซองเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่นถึง10ลูกด้วยกันนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาจะเป็นทั้ง BB นะคะแล้วก็ CC แล้วก็ยังมี SPF ด้วยนะก็จะแต้มไปนะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเน้นความบางเบานะเพราะว่าเดี๋ยวแอมจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะก็เลยไม่ได้อยากได้ความแน่นหรืออะไรเบอร์นั้นนะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะซึ่งเขาเขียนมาด้านหลังนะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีคอลลาเจนด้วยนะคะให้ผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยจะแตกตัวเป็นหยดน้ำนะให้ผิวสว่างมากขึ้นนะให้รูขุมขนตื้นขึ้นนะคะแล้วก็เจ้า BBCC ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีกลูตาด้วยนะก็คือช่วยเรื่องกระจ่างใสนะคะแล้วก็มีอะบูตินด้วยนะจ๊ะราคาก็ในเซเว่นเลยจ้ะ39 บาททาตัวซะหน่อยนะคะจะได้เท่าๆกันนะคะคอนซีลเลอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้า Maybelline Edge Rewind นะคะตัวนี้ต้องยอมรับจริงๆว่านางยืนหนึ่งราคา300 กว่าบาทแต่แบบปกปิดไปให้สุดจริงๆจังๆนะจ๊ะใช้เป็นคอนทัวร์แบบสติ๊กนะมาต่อกันนะคะที่แป้งนะแอมจะใช้นะคะเป็นแป้งของเจ้านางเลยนะเรียกว่าเป็นแบบมาแทบไอเทมเลยนะคะแล้วก็เป็นแป้งยืนหนึ่งนะแอมจะบอกว่าแอมมาทำ how to ใช่ป่ะไปเมื่อประมาณวันก่อนและแอมอ่ะใช้ตัวเนี้ยไปทะเลสรุปทุกคนมันรอดเว้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะกันน้ำกันเหงื่อนะคะขนาดแบบแต่ง how to ช่วงแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยตัวนี้ก็รอดเช่นกันนะแอมจะใช้นะคะเป็นสีเบอร์3นะแต่ว่าถ้าใครผิวขาวกว่าแอมสามารถใช้เบอร์1เบอร์2ได้เลยนะเขาจะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะติดทนยาวนาน12 ชั่วโมงนะคะรวมถึงมีสารสกัดเนี่ยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นนะแทบๆไปเลยนะคะทั้งหน้าแล้วก็คอนะราคา399 บาทนะคะเขาก็จะมีขายทั้งในเพจเขานะคะใน if and boy ในวัสันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแป้งตัวหนึ่งที่มันติดทนจริงๆนะแทบๆไปเลยนะจ๊ะมีกันแดดด้วยลงแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาต่อกันที่คิ้วกันบ้างนี่นะคะที่ใช้แล้วชอบก็จะมีของพี่น้องฉัตรนะคะเป็นแบบฝุ่นนะราคามันจะประมาณ100 กว่าบาทนะคะแล้วก็เป็นที่เขียนคิ้วนะคะของแม่ป้อมมินินนะตัวนี้เขาจะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่แบบเส้นมันจะเล็กมากแล้วสีมันสวยคือปกติอะบางทีดินสอเขียนคิ้วอะไรเล็กๆมันจะชอบเป็นสีเข้มบ้างอะไรบ้างแต่ว่าของพี่ป้อมมินินเขาทำสีมาค่อนข้างดีอะสีมันแบบทาแล้วหน้ามันไม่ดุเดี๋ยวทาสีนี้ลงไปก่อนนะอยากให้เพื่อนๆเม้นต์มากันนิดนึงว่าเคยโดนเราป้ายยาอะไรบ้างนะ
พวกเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากรู้ว่าแบบปกติเพื่อนๆชอบซื้อรองพื้นตามหรือชอบซื้อบลัชออนตามหรือชอบซื้อลิปตามอันนี้ก็คืออยากรู้นะคะลองพิมพ์กันมานะคะอยากพูดคุยอยากอ่านคอมเมนต์นะคะว่าเฮ้ยปกติโดนเราป้ายยาอะไรกันบ้างนะเอออ่ะแล้วก็ต้องมาเขียนคิวนะจ๊ะตาพกพาเลตเล็กๆมานะคะจะเป็นของทาร์ตนะรุ่นนี้ก็เป็นเฟเวอริตของไอตาเช่นกันนะคะปัดมาสคาร่ากันดีกว่าใช้เป็นมิสทีนรุ่นใหม่นะคะปัดแก้มของซุปเปอร์มัมนะจ๊ะเบอร์03น่ารักมากนะเป็นสีแบบออกโทนส้มๆเห็นปะสีมันน่ารักมากวันนี้ก็จะแต่งหน้าแบบเบาๆนะคะทาเป็นติ้นที่ชอบมากที่สุดแต่มันเลิกผลิตแล้วทุกคนร้องไห้ของ The Face Shop นะคะเป็นรุ่นอิงอันนี้คือแบบยืนหนึ่งมากจริงแล้วก็มาต่อด้วยไฮไลท์นะคะซึ่งตัวนี้เป็นเฟเวอริตที่ชอบนะของเบกก้านะคะจริงๆเนี่ยมีไฮไลท์ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ปัดทีละแล้วมันจะแบบพุ่งทะยานมากแม่ไปทำผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มาทำนะคะWhat is in my bag นะคะว่าในกระเป๋าเนี่ยพกอะไรบ้างนะแล้วก็มาฟินิชลุคให้ดูนะคะว่าเวลาแต่งออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงประมาณสิงหาเนี่ยแอมจะไปยุโรปนะคะแอมก็เลยกะว่าอาจจะทำ EP ประมาณนี้ในยุโรปอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าคิดว่ายุโรปน่าจะพกเครื่องสำอางไปค่อนข้างละเอียดกว่านี้นะคะก็อย่าลืมรอติดตามกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมี Facebook แล้วก็มี Instagram นะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย